เจาะลึกทไทยทูไนท์คราวนี้มาว่ากันด้วยเรื่องรบราฆ่าฟันเรื่องจริงๆเลยเรื่องจริงจากชีวิตธุรกิจและประเทศและการเมืองใช่ตกลงประเทศไทยจะได้เลือกตั้งเมื่อไหร่ชัดเจนแล้ววันนี้นายกลุงตู่พูดชัดที่สุดเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกชัดที่สุดและเชื่อด้วยเชื่อด้วยหรือต้องเชื่อเชื่อด้วยแล้วกันเดี๋ยวเชื่อส่วนตัวเชื่อด้วยกับคำว่าต้องเชื่อเนี่ยมันคนละดีกรีนะไม่ส่วนตัวเชื่อไม่มีใครบังคับให้เชื่อเองด้วยสุจริตใจลุงตู่ยืนยันชัดเจนเป็นครั้งแรกว่าจะมีเลือกตั้งปีหน้าดังนั้นก็จะเชื่อลุงตู่ว่าจะเป็นไปตามนั้นไม่ใช่แค่ปีหน้าเฉยๆบอกเดือนด้วยระบุเดือนด้วยพฤศจิกายน2561ไม่ใช่มาบอกปีหน้าปีโน้นปีนี้ไม่ใช่ตกลงวันก่อนลุงป้อมช่วยแก้ให้ลุงตู่ขณะที่ลุงตู่อยู่อเมริกาลุงป้อมปักหลักเฝ้าถ้ำที่เมืองไทยลุงป้อมแก้แทนอธิบายแทนให้กับลุงตู่ว่าไอ้ที่ลุงตู่ไปพูดกับโดนัลด์ทรัมป์ไปพูดที่อเมริกานั้นหมายถึงปีหน้าจะประกาศวันเลือกตั้งไม่ได้บอกว่าจะเลือกตั้งปีหน้าก็ไม่ผิดนะปีหน้าก็ประกาศวันเลือกตั้งด้วยแล้วก็เลือกตั้งด้วยไงไม่ใช่วันก่อนคุณเอาคลิปลุงป้อมมาฟังอีกทีสิลุงป้อมบอกว่าลุงตู่พูดแค่ว่าจะประกาศวันเลือกตั้งปีหน้าไม่ได้บอกว่าจะเลือกตั้งปีหน้าก็วันนี้เขาคุยกันแล้วเขาเคลียร์กันแล้วมาวันนี้ลุงตู่พูดไปอีกทางนึงเขาชัดแล้วประกาศวันเลือกตั้งปีหน้าด้วยและจะเลือกตั้งปีหน้าด้วยใช่คุณเชื่อเชื่อสิก็นายกลุงตู่พูดชัดเป็นครั้งแรกก็ต้องเชื่อสิเชื่อด้วยเชื่อสิหรือต้องเชื่ออย่าย้ำบ่อยได้ไหมมันคนละอารมณ์นะเชื่อด้วยบริสุทธิ์ใจดังนั้นไปฟังจากปากลุงตู่ดีกว่าฟังกันเองดีกว่านะคะเชิญค่ะเรื่องที่3ก็คือรับทราบในเรื่องการประกาศใช้พรบพรรคการเมืองฉบับปัจจุบันนะครับซึ่งคสช.ก็จะพิจารณาห่วงเวลาในการจัดทำกิจกรรมทางการเมืองที่เหมาะสมเพื่อจะเป็นการผ่อนคลายนะครับในสิ่งที่จำเป็นนะครับให้เป็นไปตามพรบต่อไปไม่ต้องการที่จะหน่วงเวลาเลยไว้ทั้งสิ้นนะครับก็ยืนยันตรงนี้นะครับในส่วนของเดือนตอคอนี้เป็นเดือนแห่งที่พวกเราอยู่ในความช่วงเวลาโศกเศร้าอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกอย่างอยู่ในสถานการณ์ความสงบเรียบร้อยไปก่อนนะครับในส่วนของตรงนี้ผมก็คงจะพูดได้ว่าประมาณเดือนมิถุนายนปี2561ประมาณนะครับเดือนมิถุนายน2561ก็จะประกาศวันเลือกตั้งนะครับแล้วประมาณเดือนพฤศจิกายน61ก็จะเป็นการเลือกตั้งนะครับกระบวนการเลือกตั้งตรงนั้นก็อันนี้ก็ชัดเจนขึ้นไหมนะก็ขอให้ทุกคนพรรคการเมืองนักการเมืองต่างก็ขอให้อยู่ในความสงบนะครับก็จะมีผลในเรื่องของการพิจารณามาตรการในการผ่อนคลายต่างๆนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวมีอะไรสักถามกับเรื่องน้ำนะเน้นเรื่องน้ำนะเรื่องการเมืองผมตอบแล้วจบแล้วแค่นั้นโอเคนะครับขอบคุณครับชัดเจนก็นายกบอกแล้ววันนี้วันนี้ชัดเจนขึ้นปีหน้าทั้งจะประกาศวันเลือกตั้งและจะเลือกตั้งใช่มิถุนา61ประกาศวันเลือกตั้งและเลือกตั้งพฤศจิกายน2561ก็ชัดเจนน่ะนายกบอกวันนี้ชัดเจนขึ้นวันนี้จบโอเคแต่มีคนทำท่าจะไม่จบไม่ยอมจบไม่จบหรอและทำท่าจะไม่เชื่ออือทำไมไม่เชื่อล่ะคือระยะนี้ในทางการเมืองมีแค่2คำถามที่ VIP ระดับประเทศคีย์แมนของประเทศผู้นำประเทศจะถูกถามนะฮะคำถามที่1ปลดล็อกกฎหมายพรรคการเมืองก็ประกาศบังคับใช้แล้วจะปลดล็อกให้พรรคการเมืองเขาขยับแข้งขยับขากันได้แล้วหรือยังจะได้แอคชั่นตามพรบประกอบที่ออกมากฎหมายพรรคการเมืองมีกรอบเวลาอยู่เมื่อไหร่ต้องทำอะไรใช่เมื่อไหร่จะต้องทำเสร็จถ้าไม่ปลดล็อกให้พรรคการเมืองเขาเอ็กซ์ไซส์ได้ประเดี๋ยวมีปัญหาขัดแย้งปฏิบัติตามกรอบเวลาในกฎหมายพรรคการเมืองไม่ได้รอหน่อยได้ไหมนายกบอกให้พ้นเดือนนี้ไปก่อนคำถามที่2ตกลงจะได้เลือกตั้งไหมได้เลือกตั้งเมื่อไหร่เอากันชัดๆให้ปีหน้าเนี่ยที่บอกว่าปีหน้าเนี่ยปีหน้าแค่ประกาศวันเลือกตั้งหรือปีหน้าเนี่ยจะได้เลือกตั้งด้วยยังไม่ชัดอีกหรือชัดแล้วนะมีเดือนด้วยนะ